ก็คือจริงๆอ่ะสอบครั้งนึงอ่ะมันแบบหนูแบบมันกระดิกมานิดเดียวแบบกระดิกมานิดเดียวแบบเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดมันกระดิกมานิดเดียวอ่ะแบบอย่างตอนแรกได้69ใช่ไหมได้เกรด D พลัสแล้วคือพอสอบได้เนี่ย 90% มันเพิ่มมาแค่3 คะแนนเป็น71ก็เป็น C ลบแบบที่เห็นนั่นแหละแล้วคือหนูอ่ะต้องสอบไฟนอลแล้วคือไฟนอลน่ะคือแบบรวมทุกอย่างตั้งแต่บทแรกที่เรียนมาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขาเข้ามาเรียนก็คือทั้งหมดของอันนั้นนั่นแหละแล้วคือหนูมาช้า1 เดือนมันแบบมันก็จะเสียเปรียบตรงนี้นิดนึงว่าแบบทุกวิชาคือหนูมาช้า1 เดือนมันก็จะเสียเปรียบตรงนี้แล้วคือไฟนอลน่ะคือไฟนอลน่ะมันคือ 20% ของคะแนนทั้งหมดอย่างเทสทั้งหมดอย่างเทสที่หนูสอบเนี่ยคือมัน 90% ใช่ไหมแต่มันเอาไปรวมกับเทสอื่นๆด้วยเหมือนแบบเทสทั้งหมดที่เคยเทสมาเอาไปรวมกับเทสอื่นๆด้วยแล้วก็คิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์คือมันไม่ใช่แบบได้ 90% ก็ได้ 90% เต็มๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ exam อ่ะคือมันคือ 20% ของคะแนนทั้งหมด นั่นแหละคือก็มีก็คือไม่รู้ว่ายังไงก็คือแบบนั่นแหละแล้วก็จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะท้อกับวิชานี้มากเลยท้อแบบท้อมากๆอ่ะแบบคือวิชานี้จะเรียนคาบ5ใช่ไหมคือท้อแบบไม่อยากเรียนนะท้อแบบไม่ไหวแล้วจะเรียนไปทำไมอ่ะเรียนไปก็แบบก็มีแต่สอบตกอย่างเงี้ยจนแบบคือพอสอบผ่านพอสอบแบบได้คะแนนเยอะมาตั้งแต่สอบมาเนี่ยได้คะแนนเยอะมา 3-4 ครั้งที่เหลือคือปริมปริมก็คือนั่นแหละมันยากมันยากจริงๆเนาะนั่นแหละคือเหมือนแบบตอนแรกอะท้อมากเลยแบบจะเกรดดีเกรดอีเกรดเอฟก็ช่างมันละกันอะไรอย่างเงี้ยคือเคยคิดแบบช่างมันละกันเทไม่ไหวแล้วแล้วคือเคยคิดแบบเทหลายรอบมากฉันจะเทแล้วสุดท้ายก็คือเทไม่ลงเนี่ยพ่อกับแม่จ๋าต้องภูมิใจนะว่าแบบคือลูกอะกลัวพ่อกับแม่ผิดหวังที่แบบมีลูกได้เกรดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวพ่อกับแม่ผิดหวังแล้วอีกอย่างนึงคือโหดแล้วก็ครูก็คือช่วยเต็มที่มากๆก็เลยแบบนิดนึงละกันสู้อีกละกันคือบอกตัวเองตลอดเลยว่าอีกนิดละกันอีกนิดละกันสุดท้ายก็คือเทไม่ลงฉันเทไม่ลงนั่นแหละลืมอวดคือสอบเทสครั้งสุดท้ายของไบโอโลจีนั่นแหละเต็ม43ได้42มี40ข้อแล้วก็อัตนัย2ข้อข้อ1 2คะแนนข้อ1 1คะแนนลูกได้42เต็ม43ได้ 97% แต่จากเปอร์เซ็นต์รวมคือ83เพิ่มมา85เพิ่มมานิดเดียวอ่ะคืองดหินมากเลยทำไมมันเพิ่มมานิดเดียวแล้วคือเหมือนแบบตอนแรกอ่ะหนูคิดไว้ว่าจะเอาBiology กับ PCAL ขึ้นมาเป็นเกรด A ใช่ไหมแบบก็คือตั้งใจสอบคือเป็นสอบครั้งสุดท้ายก็คือสอบผ่านมาแล้วคือตั้งใจมากก็จะขึ้นมาเกรด A แล้วคือก็แบบคะแนนก็คือสอบได้สูงนะคิดว่าแบบไม่ได้สอบได้แย่นะอย่างไบโออย่างเงี้ยได้97เต็ม100คณิตได้เท่าไหร่93เต็ม100แต่คือแบบมั่นใจมากว่าแบบเกรด A แน่เลยได้เกรด A แน่เลยเกรด A ลบก็ยังดีก็คือแบบคิดอย่างงี้แบบว่าแบบฉันจะสอบให้ได้คะแนนเยอะๆพอได้คะแนนเยอะปุ๊บไปดูเกรดก็คือเพิ่มมา2คะแนนอย่างเงี้ยก็แบบมันเพิ่มมา2แบบ 2% มันกระดิกมานิดเดียวเองอ่ะก็เลยแบบงุนงิงนึงว่าแบบทำไมมันไม่กระดิกมันกระดิกนิดเดียวอ่ะก็เลยแบบหนูพยายามเต็มที่แล้วทำโหดได้ลอยโหดเห็นหนูทำกันบ้านทุกวันอ่านหนังสือทุกวันนั่งแปลคำศัพท์ทุกวันอยากจะบอกว่าภูมิใจในคณิตศาสตร์มากเพราะว่าแบบมีวันหนึ่งครูให้ไปสอนคณิตเด็กเมกาแล้วสมการอ่ะแค่ย้ายสมการอ่ะต้องเขียนแบบลบอันนี้แบบลบ3จะย้ายบวก3ไปข้างก็เป็นย้ายไปลบ3ใช่ไหมเราต้องลบ3ทั้ง2ข้างให้เขาดูอ่ะคือแบบวันนั้นปวดหัวมากเลยอ่ะแบบปวดหัวมากปวดหัวตุบๆเลยอ่ะคือแบบรู้สึกภูมิใจมากคือคณิตเนี่ยได้เกรดเยอะกว่าเด็กเมกาทุกคนนะเด็กแรกเป็นทุกคนได้เกรดเยอะกว่าเด็กเมกาทุกคนสำหรับคณิตศาสตร์